นื่องจากปัจจุบันเนี่ยนะฮะการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับมีความสำคัญนะครับในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะครับผู้คนก็นิยมใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงการพัฒนานะครับแอปพลิเคชันต่างๆบนโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็เพิ่มมากขึ้นโดยงานของเราเนี่ยนะครับเราพัฒนาระบบนะครับการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์นะครับโดยใช้เซ็นเซอร์เนี่ยนะครับที่มีอยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับ2ตัวก็คือตัวแอคเซลเรเมเตอร์นะครับแล้วก็ตัวไจโรสโคปครับซึ่งสามารถที่จะตรวจวัดนะครับตรวจจับนะครับการเคลื่อนไหวของมนุษย์และสามารถนำมาแปลงผลครับเพื่อวิเคราะห์นะครับสถานการณ์หรือสุขภาพนะครับเบื้องต้นของผู้ใช้ได้นะครับค่ะสัดส่วนของระยะเวลาในการเดินของมนุษย์นะคะใน1ไซเคิลจะแบ่งออกเป็น2ช่วงคือช่วงที่เท้าสัมผัสพื้นเป็น 60% และช่วงที่เท้าไม่สัมผัสพื้นเป็น 40% ค่ะส่วนหลักการทำงานของแอปพลิเคชันของเราค่ะคือโดยการนำตัว iPhone มาติดที่ข้อเท้านะคะโดยตัวใน iPhone เนี่ยค่ะจะมีเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า accelerometer ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่รับความเร่งใน3แนวแกนค่ะและหลังจากนั้นเราจะได้ข้อมูลดิบออกมาเพื่อนำไปประมวลผลโดยแอปพลิเคชันของเราจะหาพารามิเตอร์4ตัวค่ะซึ่งสามารถบอกได้ว่ามีแนวโน้มว่ามีพฤติกรรมการเดินที่ผิดปกติหรือเปล่าครับผมในอนาคตนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะได้รับการพัฒนานะครับเพื่อเพิ่มความสุขสบายในการใช้งานและก็ความแม่นยำของตัวแอปพลิเคชันเองนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาเพื่ออัปโหลดขึ้น Store นะครับเพื่อให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับสำหรับแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตนะครับก็จะมีการใช้ Internet of Things นะครับเพื่อให้อุปกรณ์เนี่ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับงานวิจัยด้านวิทยากรปัจจุบันและกายศาสตร์นะครับก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยครับ